คือบริวารเนี่ยก็คือว่าเราทำงานร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนราชการคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ทิ้งการสานประสานเนี่ยก็เรียกว่าทำงานในลักษณะที่ว่าเป็นข้อตกลงเป็นธรรมนูญของชุมชนเป็นข้อตกลงกันบ้านเราเนี่ยก็เป็นบ้านรักษาศีล5โดยร้านค้าก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการงดที่จะขายสุราให้กับเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยก็จะงดขายหรือวันสำคัญต่างๆแล้วก็มีการรณรงค์ขอร้องขอความร่วมมือแล้วก็มีการจัดงานบวชสร้างสุขแล้วก็เราขอความร่วมมือกับท่านเจ้าภาพเงี้ยว่าเราบวชแต่ละงานเนี่ยไม่ให้มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องและอีกงานนึงก็คืองานศพปอดเหล้าซึ่งเราก็ขอความร่วมมือกับเจ้าภาพให้งดที่จะเลี้ยงเหล้าในงานศพนี้ก็เป็นความสำเร็จของชุมชนของเราในเรื่องของมิติทางหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งชุมชนของเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในระดับจังหวัดมีโครงการปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนมีโครงการปลูกผักเรื่องโครงการพุทธเกษตรเป็นความยั่งยืนทางด้านอาหารของชุมชนของเราปลูกไผ่ก็ให้ชาวบ้านมาเอาไปกินนะแล้วบางทีเราก็นำพันธุ์ผักเนี่ยให้ชาวบ้านเอาไปปลูกด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเราเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่วัดแล้วก็มีพันธุ์ลูกพันธุ์หรือว่ามีแม่พันธุ์ชาวบ้านต้องการเราก็ให้ไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์ต่อแล้วมีโครงการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชันโรงแล้วก็ให้เด็กๆมาเรียนรู้มาฝึกเป็นวิชาชีพสามารถที่จะเลี้ยงผึ้งเป็นรายได้เสริมแล้วก็มีการทำน้ำส้มควันไม้ตอนนี้เราก็สั่งอุปกรณ์เป็นถังซึ่งจะเอามาเผาถ่านแล้วก็ทำน้ำส้มควันไม้ซึ่งเราจะทำร่วมกับโรงเรียนในงานทุกงานเนี่ยเราจะร่วมงานกับทั้งบ้านวัดโรงเรียนร่วมสนับสนุนช่วยกันหรือว่าหน่วยงานราชการจะมาส่งเสริมแล้วก็ในด้านของมิติทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานของกศน.ที่ก็มาสนับสนุนให้ความรู้ในเรื่องการจัดสรรก็ดีการปลูกผักก็ดีเนี่ยทำเปบ้างอะไรบ้างก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนชุมชนของเราอันนี้เป็นด้านที่3วิถีวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุมชนการแต่งกายในเรื่องของอาหารเรื่องของภาษาศิลปะการทอผ้าการทำบุญขึ้นปีใหม่ทำบุญเทศมหาชาติทำวันครบรอบวันมรณภาพของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไทยยวนบ้านหนองกระเบียดการแต่งกายของชุมชนไทยยวนเราก็จะมาฟื้นฟูเราจะส่งเสริมให้โยมที่มาวัดเนี่ยแต่งกายชุดไทยยวนมาวันพระเนี่ยเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนชักชวนโยมเรื่องของภาษาก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามที่จะให้โยมได้พูดภาษาไทยยวนกันบ่อยๆแล้วมีแจ้มันมีความหมายอย่างไรกันคุณครูขาอ๋อมีแจ้เหรอคะมีแจ้เขาจะทำกินกันในงานมันยังยืนนะมีการสืบทอดต่อๆไปเรื่องของอาหารนี่ก็มีหลายอย่างนะแกงไก่สยบกล้วยมีแจ้ขนมข้าวเปียงขนมเปียงก็ได้ข้าวโป่งแล้วก็ข้าวต้มหัวงอกการทอผ้าเนี่ยเราก็กำลังฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายนี้ให้ยั่งยืนต่อไปแล้วก็ประเพณีงานบุญทำบุญปีใหม่เทศมหาชาติสงกรานต์วันบูรพาจารย์เนี่ยเราก็ทำกันทุกปีส่วนพิพิธภัณฑ์ไทยยวนบ้านหนองกระเบียนเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มรวบรวมข้าวของต่างๆในชุมชนหรือว่าเราหาจากที่ต่างๆมาสะสมเอาไว้ที่ว่าคิดว่าเป็นของคนเหนือหรือของคนไทยยวนเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยการถ่ายทอดไปทางเด็กนักเรียนให้มาเป็นวิทยากรในพิพิธภัณฑ์บ้านยวนนี้ให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยโดยคุณครูเป็นผู้สนับสนุนด้านนี้มันก็จะมีอยู่หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องวัดหนองกระเบียนด้านที่2ก็คือแผ่นพับเรามีแผ่นพับกิจกรรมที่ทางวัดทำแล้วก็จะมีป้ายไวนิลเรามีงานต่างๆเราก็จะติดป้ายไวนิลทุกครั้งแล้วก็จะมี Facebook ซึ่งเราทำงานอะไรก็จะนำรูปที่ทำเนี้ยขึ้น Facebook ไว้แล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เราทำอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นมีการแห่พระอุปคุตเราก็จะตั้งขบวนแห่ที่วัดเนี่ยเราก็จะประกอบพิธีก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนราชการอบต.เนี่ยมาร่วมกันแล้วก็หน่วยงานของอบต.ราชการต่างๆก็ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอันนี้ก็เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารของทางวัดThank you.
ถนนสายวัฒนหมู่4เนี่ยเป็นถนนสายตรงเส้นเดียวนะที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ทั้ง2ฝั่งที่ติดถนนด้านหนึ่งก็จะเป็นลำรางน้ำซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะสูบน้ำส่งไปตามลำรางนี้เพื่ อส่งต่อไปในไร่นาของตัวเองนะใน2ฝากทางของหมู่4เนี่ยก็จะมีการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นจุดที่1บ้านไม้กวาดทางมะพร้าวคล้ายๆเป็นปราชุมชนน่ะถ้ามีความสามารถที่ไปเรียนรู้มาจากกศน.ที่ถ่ายทอดความรู้มาจุดที่2ข้าวกยศาสตร์ก็ทำทั้งปีมีคนสั่งจองทั้งปีส่วนบ้านหนึ่งก็เป็นบ้านของยายอ้วนเนี่ยยายอ้วนนี้ก็ลูกสาวก็ไปทำงานที่โรงงานไก่ให้แม่ทำขนมแล้วก็ไปขายที่โรงงานก็มีลูกชายพิการก็เก็บของเก่าขายเลี้ยงตัวเองไม่สร้างภาระให้กับครอบครัวเนี่ยเรียกว่าบ้านรีไซเคิลเนี่ยจุดที่4ก็ไม้ประดับไม้มงคลนี้ก็มีบ้านทำไม้ดอกทำน้ำหมักปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ทำน้ำส้มควันไม้ด้วยนะและจุดที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหมู่4นี้ก็มีนกกระจาบทองซึ่งอยู่ข้างลำรางน้ำนี่แหละในจุดที่5ปกติก็ทำไข่เค็มเลี้ยงเป็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ2เดือน4เดือนก็จะไข่ถ้าขายไม่ทันก็ทำไข่เค็มจุดที่6เนี่ยก็ทำเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองมันมีที่ลำรางน้ำเนี่ยก็เอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะปลูกผักหลายชนิดเนี่ยแล้วก็แบ่งปันกันใครขอก็ให้แต่ที่สำคัญเลยก็พิพิธภัณฑ์ไทยยวนบ้านหนองกระเบียนเนี่ยก็เป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวของหมู่4ก็เป็นทั้ง6ด้านนี้ก็ได้นำเสนอให้เห็นความสำคัญของชุมชนของเราที่ทำงานร่วมกันในระหว่างบ้านวัดโรงเรียนราชการที่จะให้ชุมชนอื่นเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกันต่อไป